Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนท์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.sukhalai.comกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับช่วงนี้ขอบคุณปตท.สผ.บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนโดยคุณพงศธรทวีสินรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืนและคุณทิติเมฆวิชัยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจมอบเงินบริจาคจำนวน 563,600 บาทจากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล PTT ฟันรัน2015ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยมีนายแพทย์ปราดบุญยวงศ์วิโรจน์เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมเป็นตัวแทนรับมอบโดยกิจกรรมวิ่งการกุศล PTT EP ฟันรัน2015เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ปตท.สผ.จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารพนักงานและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันทำความดีในโอกาสครบรอบ30ปีปตท.สผ.เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นทั้งที่กรุงเทพต่างจังหวัดและต่างประเทศที่ปตท.สผ.มีฐานปฏิบัติงานอยู่โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมจะมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลตามแต่ละพื้นที่ก็ขอแสดงความชื่นชมปตท.สผ.เอาไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นปตท.สผ.ยังได้รับรางวัล Thailand's Top Corporate Brand 2015เป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคจากศาสตราจารย์นายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจซัสโก้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากว่า37ปีปัจจุบันมีสถานีบริการทั่วประเทศ200กว่าแห่งให้บริการทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซ NGV และก๊าซ LPG น้ำมันซัสโก้มาจากโรงกลั่นไทยออยล์ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของประเทศด้วยความเป็นสถานีบริการน้ำมันสายเลือดไทยที่ให้บริการด้วยมิตรภาพและความจริงใจซัสโก้จึงเน้นเรื่องคุณภาพน้ำมันเป็นเรื่องหลักและยังคงเดินหน้าพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสถานีบริการน้ำมันซัสโก้มีน้ำมันเบนซิน95ให้บริการตามสาขาต่างๆด้วยนะครับนี่คือซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจครับคุณฟังครับสำหรับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับออกอากาศไปแล้วนะครับตอน10นาฬิกาที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมีรีลันอีกรอบหนึ่งตอน5โมงเย็นจบรายการวิทยุก็ดูรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองต่อได้เลยนะครับจะเป็นตอนที่1ครับที่ผมนั่งคุยกับคุณธีรนาถรุจิเมธาภาสจากบลจ.ทิสโก้นะครับไปดูว่าสไตล์การลงทุนของทิสโก้เป็นสไตล์ไหนมุมมองที่มีต่อตลาดหุ้นต่างประเทศสำคัญสำคัญและตลาดหุ้นไทยมองอย่างไรที่ไหนน่าสนใจจะเข้าไปลงทุนนะครับติดตามให้ได้ครับรีลันตอนที่1ของบลจ.ทิสโก้ในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนรีลันนะครับตอน 5:00 น.วันนี้ทางช่อง Cat Channel ของกสท.โทรคมนาคมดาวเทียม C-band จันดำ PSI ช่อง190หรือชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยนะครับส่วนอีกรายการนึงครับรายการทีวี Friday Special คุยสบายๆสไตล์2รุ่ม1โดยมีพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงและผมยุทธนากระบวนแสงคืนนี้ 5:00 น.ตรงรีลันครับรายการทีวี Friday Special ตอนที่1ของไทคอนนะครับมาติดตามดูครับว่าไทคอนที่ทำทั้ง warehouse ที่ทำทั้งเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในหลายรูปแบบนั้นจะมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปติดตามชมกันครับ
รายการ TV Friday Special คุยสบายๆสไตล์2หนุ่ม1ตอนที่1ของไทคอนคืนนี้5ทุ่มตรงทางช่อง Money Channel True Vision 782 CTH 172ติดตามกันให้ได้นะครับสำหรับครับเรื่องของการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อรับมือกับความผันผวนทั่วโลกช่วงนี้ครับสำคัญและจำเป็นมากๆเลยผมเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบลจ.วันดร.วินอุดมรัชตาวณิชให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับดร.วินสวัสดีครับครับสวัสดีครับความผันผวนของตลาดหุ้นตลาดเงินทั่วโลกที่เราเจอกันมาเนี่ยนะครับมันยังคงเป็นอย่างนี้อีกนานไหมมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นหรือว่ามันจะเป็นจุดไหนครับของความผันผวนของตลาดหุ้นตลาดเงินทั่วโลกครับดร.วินครับครับตอนนี้เนี่ยที่ทางบลจ.วันมองนะครับเราคิดว่ารอบความผันผวนในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับในแง่ของสินทรัพย์เนี่ยทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้หรือว่าจะเป็นสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆเนี่ยจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นก็ต้องเรียนว่าเหตุผลที่เรามองนะครับว่าสินทรัพย์เนี่ยน่าจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นเรามองว่ามีองค์ประกอบหลัก3อันอันแรกเนี่ยก็คือภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมาหลายคนคงกังวลว่าเอ๊ะโตมาตลอด 5-6 ปีเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจโตต่อเนื่องได้อีกมั้ยนะครับปัจจัยที่2หนีไม่พ้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสภาพคล่องที่เป็นตัวผลักดันให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยเติบโตตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมาก็ต้องเรียนว่าทุกคนก็เริ่มกังวลกันว่าเอ๊ะแล้วสภาพคล่องเนี่ยที่เป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจยังจะอยู่กับเราต่อไปอีกมั้ยนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วประกอบกับปัจจัยสุดท้ายคือราคาสินทรัพย์ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ประเภทไหนก็ตามมีการปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะในช่วง 5-6 ปีพอความกังวล2ประเด็นแรกเนี่ยประดังเข้ามานักลงทุนเนี่ยก็จะทยอยขายทำกำไรเท่าที่จะขายได้นะครับแต่ต้องเรียนนะครับความผันผวนแปลว่ามีลงก็ต้องมีขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเผอิญทุกคนขายเพราะทุกคนกลัวทุกคนกังวลพอราคาตกไปถึงจุดนึงปุ๊บเนี่ยสุดท้ายถ้าความกังวลมันหายไปเม็ดเงินยังอยู่เศรษฐกิจยังพอโตอยู่บ้างความเชื่อมั่นยังพอมีอยู่บ้างสุดท้ายทุกอย่างก็ปรับตัวขึ้นเนี่ยเหมือนอย่างที่เราเห็นในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเลยครับหุ้นมีขึ้นได้มีลงได้มีลงได้ก็มีขึ้นได้นะครับถูกต้องครับแต่ประเด็นก็คือว่าความผันผวนในตลาดหุ้นและตลาดเงินทั่วโลกที่เราเห็นและเจออยู่ณขณะนี้เนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นหรือเปล่าครับดร.วินเรามองว่าเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับจริงๆเป็นลักษณะปกตินะครับเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์ในแง่ของการปรับตัวของหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยพอมันขึ้นมาถึงจุดนึงเนี่ยช่วงที่เศรษฐกิจเขาเรียกว่ากำลังถึงจุดอิ่มตัวส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะหุ้นเลยเนี่ยจะมีความผันผวนสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเราก็จะเห็นแหละปรับขึ้นปรับลงเนี่ยทีละ 10% 20% ใน1รอบนะครับซึ่ง1รอบเนี่ยก็จะเป็นช่วงสั้นๆประมาณ 1-2 เดือนเนี่ยเราจะเห็นจากนี้ไปค่อนข้างบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีและต้นปีหน้าความผันผวนจะยังไงฮะจะไม่น้อยกว่านี้มีโอกาสที่จะเท่านี้หรือมีโอกาสที่จะมากกว่านี้ด้วยแหละครับดร.วินเรามองว่าจริงๆแอบจะมีโอกาสมากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดในช่วงสหรัฐเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็ประเทศอื่นเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้สวยอย่างที่คิดไว้เนี่ยผมคิดว่าความผันผวนที่เราจะเห็นเนี่ยน่าจะมีโอกาสมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับนะฟังแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจนะเพราะว่าประเด็นหลักที่จะคุยกันในวันนี้ก็คือว่าถ้าความผันผวนในตลาดหุ้นตลาดเงินทั่วโลกที่เราเจออยู่ณปัจจุบันมันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเราอาจจะเจอประมาณนี้หรืออาจจะเจอหนักกว่านี้ก็ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ที่สำคัญก็คือว่าหลักคิดในการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อรับมือกับความผันผวนในตลาดหุ้นและตลาดเงินทั่วโลกที่เรากำลังเจออยู่ณขณะนี้เนี่ยเราควรมีเวลาตั้งหลักคิดและใช้แนวคิดไหนในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นครับดร.วินครับผมคิดว่าหลักการจัดพอร์ตการลงทุนที่ง่ายที่สุดในช่วงนี้เนี่ยคงหนีไม่พ้นหลักคอนเซอร์เวทีฟนะครับครับก็คือหลักของการจัดพอร์ตเนี่ยที่พยายามรักษาเงินต้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงความผันผวนเยอะๆนี้ครับหลักการก็คือทำยังไงก็ได้ที่จะพยายามรักษาเงินต้นให้ปลอดภัยมากที่สุดอย่างนั้นแหละครับถูกต้องครับกลยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ผลได้ดีในช่วงที่ความผันผวนสูงนะครับแต่กลยุทธ์ของการรักษาเงินต้นเนี่ยหรือว่าคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยนะครับมีข้อเสียเหมือนกันก็คือโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงๆเนี่ยก็จะน้อยนะครับผมมองว่าถ้าใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า principal protected หรือว่าจัดพอร์ตเพื่อรักษาเงินต้นไปเนี่ยและพยายามหาโอกาสให้ได้ผลตอบแทนปีนึงประมาณ 5-6% ปีเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นผลแทนที่ระดับค่อนข้างดี
คุณพึงพอใจครับในภาวะแบบนี้เนี่ยจัดพอร์ตการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสัก 5-6% ในภาวะแบบนี้ก็ถือว่าหรูแล้วล่ะครับทวินถูกครับแต่หลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะแต่ถ้าหุ้นปรับลงมา 20% เนี่ยแล้วความผันผวนมันเยอะถ้าเราเข้าไปเทรดก็คือเข้าไปซื้อขายๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆที่มีความผันผวนเยอะเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้กำไรมากกว่านี้สินะครับหลายคนก็อาจจะบอกนี่เหมือนกันนะครับสำหรับในแง่ของผู้จัดการกองทุนผมคิดว่าการเข้าไปเทรดดิ้งได้เนี่ยมันพูดง่ายแต่ทำยากมันไม่ใช่เราบอกอุ๊ยเนี่ยรู้แล้วหุ้นจะลงแล้วขายดีกว่าแล้วก็บอกว่าอุ๊ยรู้แล้วว่าหุ้นจะขึ้นฉันซื้อดีกว่านะครับรอบที่ผ่านมาเราแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยทยอยลดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงตั้งแต่ 1,500 จุดลูกค้านี่ก็กล้ากลัวๆในการทยอยขายเพราะกลัวจะขายเรียกว่าขายหมูนะครับทำไปทำมาราคาสินทรัพย์ตกเร็วมาถึง 1,300 จุดเพิ่งทยอยขายจุดนั้นซึ่งตอนนั้นเราเริ่มแนะนำบอกว่าอาจทยอยซื้อพอเป็นแบบนั้นปุ๊บตลาดมันก็ขึ้นเร็วนะครับเพียงแค่ 3-4 วันก็ขึ้นมาเทส 1,400 จุดลักษณะเนี้ยสำหรับทางบลจ.วันเองเรามองว่าถ้านักลงทุนไม่มีความสามารถในการเข้าไปซื้อขายสินทรัพย์ในช่วงสั้นเราว่าการเทรดเนี่ยอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ดีนะครับเราก็เลยคิดว่าสำหรับนักลงทุนเองเนี่ยเพื่อความปลอดภัยใช้กลยุทธ์ที่ว่า principal protected หรือว่ากลยุทธ์เชิงอนุรักษ์เนี่ยจะดีกว่าครับครับเพราะว่าการจับจังหวะเนี่ยแหมมันไม่แน่ใช่ไหมใช่มันยากนะครับมันถูกทางก็ดีไปแต่ถ้าเกิดผิดทางเยอะนี่ก็เจ็บตัวเลยนะก็เจ็บเยอะเหมือนกันครับเนี่ยครับเอาละครับขอมุมมองของดร.วินในสินทรัพย์แต่ละประเภทกันหน่อยดีไหมครับได้เลยครับผมขอเริ่มต้นจากตราสารหนี้โดยเฉพาะตราสารหนี้ต่างประเทศการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศช่วงนี้ถือว่าเหมาะขนาดไหนน้ำหนักควรให้เยอะไหมครับดร.วินครับจริงๆการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยนะครับเราคิดว่าถือเป็นจุดหนึ่งนะครับที่สำคัญในแง่ของกลยุทธ์ในการรักษาเงินต้นแต่ต้องย้ำนะครับว่าตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยผู้ออกค่อนข้างหลากหลายมากบางคนเขามองแยกเขาบอกว่าก็ให้ดูตราสารหนี้ของประเทศพัฒนาแล้วกับตราสารหนี้ของประเทศเกิดใหม่เราแยกอย่างนี้ได้ไหมครับดร.วินจริงๆผมว่าไม่จำเป็นเพราะว่าแม้กระทั่งประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยยกตัวอย่างคือสหรัฐต้องเรียนว่าก็มีบริษัทขนาดใหญ่ที่เรารู้จักกันเลยนะครับกับบริษัทที่ขนาดเล็กมากจิ๋วๆเนี่ยที่เราไม่รู้จักเลยนะครับดังนั้นผมว่ามันไม่สำคัญว่าจะเป็นประเทศเกิดใหม่หรือประเทศพัฒนาแล้วนะครับอยู่ที่สำคัญคือว่าเราเนี่ยเข้าใจผู้บอกตราสารตัวนั้นไหมผู้ออกเป็นใครผู้ออกทำธุรกิจอะไรและเราเข้าใจธุรกิจนั้นหรือเปล่าเรามีความน่าเชื่อถือขนาดไหนอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับและอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะครับที่ทางบริษัทเรามองคือผู้ที่จะไปลงตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยเราแนะนำให้ทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้เต็มจำนวนนะครับเพราะเราคิดว่าโดยรวมเนี่ยถ้าปล่อยให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจริงอยู่ทางของค่าเงินบาทจะอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับแต่เรามองว่าผลตอบแทนที่ได้จากตราสารหนี้ในรูปของดอกเบี้ยเนี่ยเมื่อเทียบกับความผันผวนของค่าเงินแล้วมันไม่คุ้มค่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหาตราสารหนี้ต่างประเทศดีๆเข้าใจผู้ออกแล้วก็ทำเฮดจิ้งไว้เต็มจำนวนหรือทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงไว้เต็มจำนวนเนี่ยได้ผลตอบแทนสัก 3% 4% เนี่ยผมถือว่าดีแล้วล่ะครับถ้าสนใจลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศในประเทศพัฒนาแล้วหรือในตลาดเกิดใหม่ก็ตามนะครับถ้าจะเลือกกองไปลงก็ควรจะเลือกกองที่เขาทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนไว้ด้วยนะครับถูกต้องครับขยับมาถึงอีกสินทรัพย์หนึ่งนะครับสำหรับตลาดหุ้นในประเทศตลาดหุ้นบ้านเราบลจ.วันมองยังไงครับเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการที่ราคาหุ้นทั่วโลกปรับลดลงในช่วงที่ผ่านมาต้องเรียนอย่างนี้ว่ายังไงคงหนีไม่พ้นว่าหุ้นเนี่ยจะมีความผันผวนสูงขึ้นแต่สิ่งที่บลจ.วันแนะนำกับลูกค้านะครับเราคิดว่าถ้าหุ้นเนี่ยปรับตัวลงอีกรอบนึงนะครับมาเทสระดับที่ประมาณ 1,300 จุดเนี่ยหรือต่ำกว่าผมคิดว่านักลงทุนเนี่ยน่าจะให้ความสนใจในการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ผันผวนดีๆแล้วเราเข้าใจกิจการเขาผมเชื่อว่าในระยะยาวเมื่อเศรษฐกิจกลับมามีความเชื่อมั่นอีกรอบนึงเนี่ยหุ้นเหล่านี้จะได้ประโยชน์ครับนะครับยังน่าสนใจอยู่แต่ต้องเลือกตัวซะหน่อยใช่ไหมครับถูกต้องครับ รอบนี้เนี่ยต้องเรียนว่าบลจ.วันมองว่าแม้บ้านเราจะมีการรีบาวด์ขึ้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยอาจจะมีการแคปอัพไซด์ไปที่ประมาณ 1,450 จุดแถวๆนั้นนะครับขึ้นได้อย่างจำกัดถูกไหมครับถูกต้องครับขึ้นมาก็ไปไหนไม่ได้ไกลประมาณสัก 1,400 จุดก็อาจจะจอดอยู่แถวนี้สำหรับรอบนี้นะครับถูกต้องครับแต่ที่บอกว่าก็ให้เลือกหุ้นใหญ่หุ้นใหญ่ที่ว่าเนี่ยเซกเตอร์ไหนครับดร.วินเซกเตอร์ของ ICT นะครับก็มีหุ้นไม่กี่ตัวใน ICT ที่จ่ายปันผลดีและเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับนักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยก็คงไปเปิดตามแหล่งข้อมูลทั่วไปได้นะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่เผอิญทางบลจ.วันมองว่าน่าสนใจนะครับอาจจะมองไม่เหมือนคนอื่นก็คือกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เนื่องจากราคาในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาปรับลงมาค่อนข้างแรงมากเราก็เลยคิดว่าราคาที่ปรับลงแรงขนาดเนี้ยหลายๆตัวปัจจุบันเนี่ยซื้อขายกันที่มูลค่าถูกกว่าในปี2008ซึ่งอันนี้ผมถือว่าเฮ้ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากและหลายๆตัวจ่ายเงิ
นปันผลที่ดีมากเลยทีเดียวครับถ้าเป็นตลาดหุ้นไทยก็เน้น2กลุ่มนี้นะครับถูกต้องครับกลุ่ม ICT แล้วก็ธนาคารขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ใช่ครับแล้วถ้าเป็นตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยที่น่าสนใจเป็นตลาดหุ้นที่ไหนบ้างครับดร.วินครับผมคิดว่าตลาดหุ้นที่ดูปลอดภัยที่สุดช่วงนี้นะครับคงเป็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแหละครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตลาดหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่เนี่ยดีที่สุดในโลกในช่วงนี้ประกอบกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยดูมีความชัดเจนมากที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินการคลังก็ดีนะครับเราเลยคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยดูเป็นตลาดที่น่าสนใจและดูปลอดภัยที่สุดและตลาดอื่นเนี่ยคงเป็นตลาดสหรัฐนะครับที่เราแนะนำเพิ่มเติมเพราะเราคิดว่าก็เป็นตลาดใหญ่อันดับต้นๆของโลกที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างดีประกอบกับการที่มูลค่าของหุ้นปรับลงค่อนข้างเร็วในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ตลาดสหรัฐเนี่ยกลับมามีมูลค่าที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งส่วนตลาดที่เราคิดว่ามีความผันผวนสูงที่สุดไม่ต้องเฉลยเลยนะครับคงเป็นตลาดจีนนะครับแต่เรามองว่าตลาดจีนเองเนี่ยก็มีหุ้นหลายตัวที่น่าสนใจโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปั่นหุ้นบลจ.วรรณคงแนะนำว่าถ้านักลงทุนเนี่ยรับความผันผวนได้ต้องย้ำนะครับว่ารับความผันผวนระดับสูงมากได้เนี่ยนะครับหุ้นขนาดใหญ่ในจีนนะครับอาทิเช่นหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีมูลค่าที่น่าสนใจเพราะว่ามองในแง่ของ price per book เนี่ยค่อนข้างต่ำแล้วก็แบบประมาณใช้คำว่าถูกที่สุดในโลกเลยอันนี้ก็ถือเป็นอะไรที่ให้เป็นมุมมองละกันแต่ต้องย้ำนะครับว่าตลาดจีนจะเป็นตลาดที่ผันผวนที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ถ้าคนไม่เข้าใจในธุรกิจหรือว่าไม่เข้าใจในตัวบริษัทที่เข้าไปลงทุนเนี่ยจะรับความผันผวนไม่ได้อาจจะมีความเครียดมากกว่าแล้วก็ไม่คุ้มในการลงทุนนะครับถ้ารับความเสี่ยงได้สูงๆแล้วก็มีความสนใจในหุ้นธนาคารใหญ่ของจีนเนี่ยนะฮะ ควรจะเข้าไปลงทุนใน A share หรือว่า S share ดีกว่ากันครับไปลงใน S share ก็พอครับอยู่ในฮ่องกงเนี่ยแหละครับไม่ต้องเข้าไปอยู่ในหุ้นประเทศจีนของประเทศจีนเลยเพราะว่าข้างในของจีนเองเนี่ยความผันผวนจะสูงกว่าที่ฮ่องกงค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะครับก็เรียงตามนี้เลยอันดับ1ตลาดหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับอันดับ2คือตลาดหุ้นสหรัฐและอันดับ3คือตลาดหุ้นจีนที่ฮ่องกงหรือว่าตลาด S share นั่นเองนะครับถูกต้องครับดังนั้นครับการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาดหุ้นตลาดเงินทั่วโลกในช่วงนี้ควรมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทสัดส่วนน้ำหนักควรเป็นเท่าไหร่ยังไงบ้างครับดร.วินครับต้องย้ำนะครับว่ากลยุทธ์ที่จะแนะนำต่อไปนี้เนี่ยเป็นกลยุทธ์เชิงอนุรักษ์แล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่เน้นลงทุนเพื่อรักษาเงินต้นเป็นสำคัญนะครับดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการจัดพอร์ตนี้เรามุ่งหวังให้ได้ประมาณปีละ 5-6% เท่านั้นนะครับสัดส่วนที่อยากขออนุญาตแนะนำในช่วงนี้นะครับ1เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศผสมกันนะครับแล้วก็ย้ำว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยต้องป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนเลยนะนะครับสัดส่วนนี้ประมาณ 50-60% นะครับน่าจะได้ผลตอบแทนต่อปีประมาณ 3-4% เท่านั้นนะครับส่วนที่2เราแนะนำให้เน้นลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เราเรียกว่า property fund กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่า infrastructure fund หรือว่ากองทุนที่เป็น REIT ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกองทุนอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันเนี่ยประมาณ 30% นะครับก็จะเรียนว่า 30% เนี่ยเรามองว่าน่าจะได้ผลตอบแทนในรูปของ dividend อยู่ที่ประมาณปีละ 5-7% และสุดท้ายหนีไม่พ้นหุ้นถ้าหุ้นเนี่ยมีการปรับลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอีกรอบนึงเราแนะนำให้ทยอยสะสมประมาณ 10-20% ของพอร์ตก็ได้นะครับโดยที่หุ้นที่เราเน้นแนะนำเนี่ยถ้าเป็นหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศเน้นหุ้นขนาดใหญ่เน้นหุ้นคุณค่าปันผลน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ความเสี่ยงที่ต่ำกว่านะครับในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อรับมือกับความผันผวนแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆดังต่อไปนี้นะครับอันดับ1ครับก็คือตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศสัดส่วนประมาณ 50-60% ของพอร์ตนะครับส่วนที่2ก็คือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองประเภท Infrastructure Fundกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือกองอสังหาแบบกองรีทนะครับประเภทนี้สัดส่วนประมาณสัก 30% ของพอร์ตลงทุนนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือการลงทุนในหุ้นทั้งในและต่างประเทศรอจังหวะให้ย่อตัวลงมาซะก่อนแล้วค่อยสะสมนะครับถ้าเป็นหุ้นไทยเนี่ยประมาณสัก 1,300 ต้นๆค่อยทยอยสะสมนะครับใช่ครับนะครับโดยเน้นหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็จ่ายเงินปันผลสวยๆแต่ถ้าเป็นหุ้นต่างประเทศก็ญี่ปุ่นสหรัฐหรือว่าตลาดหุ้นจีนที่ฮ่องกงนะครับสัดส่วนของหุ้นเนี่ยอยู่ประมาณสัก 10% ของพอร์ตถ้าจัดพอร์ตการลงทุนที่มีตราสารหนี้ประมาณ 50-60% กองอสังหาประมาณ 30% และหุ้นอยู่ประมาณ 10-20% ก็จะสร้างผลตอบแทนโดยรวมเฉลี่ยอยู่ประมาณ 5-6% นี่คือการจัดพอร์ตเพื่อรับมือกับความผันผวนในช่วงนี้ใช่ไหมครับดร.วินครับถูกต้องครับผมมองว่าอย่างน้อยนะคือ6เดือนอย่างน้อย6เดือนใช่ไหม
ครับผมอย่างน้อย6เดือนจะถือเป็นปีหนึ่งถ้าสถานการณ์ยังผันผวนอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ว่ากันใช่ไหมต้องใช้พอร์ตนี้อยู่ดีใช่ครับก็น่าจะสร้างผลตอบแทนได้ประมาณ 5-6% นะครับครับเอาละครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเชิญครับครับก็การลงทุนเนี่ยในช่วงนี้ที่มีความผันผวนมากเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนคงต้องระวังมากขึ้นการจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยอย่างที่ได้แนะนำไปมีความสำคัญทั้งนักลงทุนเนี่ยไม่สามารถจัดพอร์ตหรือว่าไม่กล้าพอในการที่จะจัดพอร์ตการลงทุนตามที่แนะนำไปนะครับก็สามารถเข้ามารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่บลจ.วันได้และทางบลจ.วันเองเนี่ยได้มีกองทุนที่มีบริการจัดพอร์ตโดยอัตโนมัติให้อยู่แล้วที่ชื่อวันอัลตร้าอินคัมฟันนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับนโยบายการจัดพอร์ตการจัดสินทรัพย์ในแต่ละช่วงอยู่แล้วนะครับมีกองที่ลงทุนคล้ายๆอย่างเมื่อสักครู่นี้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับทุกท่านใช่ครับชื่อวันอัลตร้าอินคัมฟันครับวันอัลตร้าอินคัมฟันของบลจ.วันนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยมาให้ความรู้กับเรานะครับในการจัดพอร์ตรับมือกับความผันผวนของตลาดหุ้นตลาดเงินทั่วโลกขอบคุณอย่างสูงครับดร.วินครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับดร.วินอุดมรัชตวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบลจ.วันมาคุยให้เราฟังถึงหลักการในการจัดพอร์ตการลงทุนรับมือกับความผันผวนทั่วโลกนะครับเอาไปปรับใช้กับการจัดพอร์ตการลงทุนของคุณผู้ฟังเองด้วยนะครับมีมาฝากกันในช่วงนี้เราจะพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทเรนท์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ027378888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.sukhalai.com